เมื่อไหร่ที่เลือดลมมันติดขัดก็จะทำให้เกิดอาการปวดบริเวณนั้นแล้วการแก้ปัญหาเขาก็คือการเอาเข็มลงไปฝังเพื่อกระตุ้นเป็นการเปิดเส้นลมปานหรือว่าทะลวงเส้นลมปานให้เลือดมันทำงานได้ดีขึ้นมันลดติดอย่างเงี้ยค่ะถ้ารถมันติดมากๆเราก็ต้องระบายการจราจรออกใช่โดยการที่เราอาจจะปล่อยไฟเขียวการที่เข็มปักลงไปก็เหมือนการที่เราปล่อยไฟเขียวให้รถมันวิ่งไปได้จุดหลักๆเลยที่เราใช้ก็ถ้าเราปวดตรงไหนให้เราฝังที่ตรงนั้นถ้าเราปวดหัวส่วนใหญ่จะใช้จุดการฝังเข็มที่หัวเป็นหลักแล้วการฝังเข็มต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการรักษามีอาจารย์ที่จีนเคยบอกว่าจริงๆแล้วเราฝังเข็มลงไปเนี่ยฤทธิ์ของเข็มมาออกแค่ตั้งแต่5นาทีแรกแหละแต่การที่เราทิ้งเข็มไว้ตอนนี้ก็คือมี25นาที20นาที30นาทีเนี่ยเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อนเซตเซลท็อกคุยออกทะเลสลามอะไรกลุ่มมารอมาตุลล้อมอบรากาตุสวัสดีครับรับคุณชมเข้าสู่รายการเซตเซลท็อกคุยออกทะเลครับผมรายการที่จะพาผู้ชมนะครับผมพูดคุยทุกเรื่องราวประสบการณ์แรงบันดาลใจแบบไม่ออกทะเลนะครับผมสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยคุณผู้ชมครับผมเรื่องของแพทย์แผนจีนนะครับผมยังไม่ทันลงรายละเอียดเลยนะหมดเวลาซะได้นะเสนอผอ.ขอสัก2ชั่วโมงหยอกๆนะครับก็มาคุยกันต่อนะครับผมกับคุณหมอณัสลีนคำวิไลครับผมฮะเชิญทักทายพี่น้องครับผมรอมาตุลร้อยฮุบรากาตู้ค่ะครับผมก็เป็นแพทย์แผนจีนนะครับรักษาเรื่องราวของสุขภาพร่างกายทั้งหมดเลยเรื่องของจีนรักษาแบบองค์รวมใช่ไหมใช่อืมฮะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการดูแลการแค่การสแกนคนไข้เบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วก็จบมาก็มาฝึกงานฝึกงานเนี่ยถ้ามาอยู่ในไทยการเป็นที่ยอมรับของแพทย์แผนจีนในไทยเนี่ยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นยังไงบ้างฮะปัจจุบันนี้เท่าที่ไปสัมผัสในโรงพยาบาลรัฐตอนนี้ที่ไปฝึกงานมาผ่านมาประมาณ2โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างเวลาหมอแผนปัจจุบันเขาคอนซัลท์คนไข้ก็คือไปตรวจดูอาการเบื้องต้นเนี่ยแล้วเขาคิดว่าอ่ะการฝังเข็มมีประโยชน์และในโรงพยาบาลนั้นมีแผนกฝังเข็มอยู่เขาจะส่งคนไข้มาฝังเข็มแสดงว่าเขาพยายามรักษาแบบองค์รวมมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่อันไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนไข้อันไหนที่คนไข้ได้ประโยชน์สูงสุดเขาก็จะส่งมาเพื่อที่จะไม่ชะลอเวลาหรือให้ไปกินยาแผนปัจจุบันจนไตเป็นอะไรไปซะก่อนเงี้ยเขาก็จะส่งคนไข้มาฝังเข็มเลยครับผมปัจจุบันนี้คนเริ่มเข้าหาความเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ไหมเพราะหลังจากที่เจอสารเคมีมาบ่อยมาจนนานเกินไปแล้วแล้วคนก็กลับมาหาความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ในความเป็นแพทย์แผนจีนแล้วเนี่ยเขารักษาแบบธรรมชาติมาตั้งแต่นั่งแต่เดิมอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมผมเลยได้ยินเรื่องของการกินเกี๊ยวการกินเกี๊ยวเนี่ยรักษาเมื่อก่อนเนี่ยผมน่าจะเป็นที่เมืองหูเป่ยใช่ไหมที่อากาศเย็นมากแล้วหูเขาเนี่ยจะอากาศเย็นหูเปื่อยจะหลุดหูเปื่อยอันนี้คือถูกความเย็นกัดจริงๆอันนี้เรื่องจริงหูเปื่อยแต่เมืองชื่อหูเป่ยคนละเรื่องกันนะใช่คนละเรื่องหูเป่ยภาษาไทยนะแล้วหูเขาเหมือนกับจะเหมือนจะหลุดมีปัญหาเขาเลยรักษาด้วยกับการทานสมุนไพรร้อนใช่ก็คือทำเกี๊ยวให้ทานใช่ก็ในใช่ทานอาหารให้เป็นยาคือในเกี๊ยวเขาจะผสมแบบเนื้อแกะที่มันมีฤทธิ์ร้อนเนื้อแกะมีฤทธิ์ร้อนใช่เนื้อแกะมีฤทธิ์ร้อนมีพลังหยางมากแล้วก็ใส่ตัวยาเครื่องเทศที่ทำให้ร้อนไปลงอยู่ในซุปอย่างเงี้ยก็ให้คนกินเข้าไปแล้วร่างกายอุ่นขึ้นเนี่ยค่ะก็คือทานอาหารให้เป็นยาทานยาโดยไม่รู้สึกว่าทานยาใช่แต่ปัจจุบันนี่คือทานยาเป็นเม็ดๆมาเลยนะบางคนทานยาเป็นอาหารเลยทานยาเป็นอาหารปกติคือทานยาเป็นอาหารในปัจจุบันแต่คนจีนนี่คือทานอาหารเป็นยาใช่จะสังเกตว่าในตำรับอาหารจีนเนี่ยทุกอย่างจะใส่สมุนไพรใช่นะทุกอย่างมันจะส่งเขาเรียกว่าทำให้สุขภาพร่างกายของเรามันดีมากขึ้นบางคนกินยาเป็นอาหารอาหารหลักใช่ทานเป็นของหวานเลยทีเดียวนะทีนี้กลับมาความเป็นธรรมชาติของแพทย์แผนจีนนำทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้อย่างเช่นเม็ดผักกาดเห็นว่าเม็ดผักกาดก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ได้นี่คุณผู้ชมถ้าเห็นข้างๆหูผมเนี่ยผมติดแปะเม็ดผักกาดอยู่นะผมเคยถามว่าเม็ดผักกาดที่ไปปลูกแล้วมันขึ้นผักกาดที่เรากินเนี่ยก็คือเม็ดนี้แหละใช่เม็ดนี้เลยเม็ดผักกาดธรรมดาใช่ไหมฮะแล้วก็เขาช่วยอะไรได้บ้างครับเม็ดผักกาดเนี่ยจริงๆแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ mm-hmm. แล้วก็คือมันปฏิกิริยาของร่างกายอ่ะมันไม่ปฏิเสธของที่มาจากธรรมชาติอยู่แล้ว mm-hmm. เพราะฉะนั้นเขาเลย mm-hmm. เอาอันนี้มาใช้ในการที่ใช้กด uh-huh. จุดสะท้อนที่ใบหูเนี่ยค่ะก็คือหูเนี่ยมันส่งจุดอะไรกับร่างกายเราบ้างใช่ก็คือเขาจะเชื่อว่าใบหูใบนึงเนี่ยคือ mm-hmm. ตัวของเราทั้งตัว
แต่เป็นเหมือนทารกที่แบบคว่ำหัวอยู่ถ้าสังเกตรูปใบหูนะคะตรงติ่งหูนี่จะเป็นตรงติ่งหูนี่ก็จะเป็นหัวคนใช่ตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกสันหลังนี่จะเป็นเท้าแขนอย่างเงี้ยค่ะก็คือคว่ำหัวอยู่เด็กตอนเหมือนอยู่ในครรภ์แม่อะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากให้เด็กงาใช่ว่าเอาหัวกลับต้องกลับหูขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหนั่นจะลำบากนะดูก็คือแปะเอาไว้เนี่ยผมแปะเอาไว้แล้วก็กดจุดใช่ไหมฮะเมื่อกดไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันจะแค่มันเป็นตุ่มๆตุ่มๆตื้อๆจี๊ดๆใช่ไหมคะจี๊ดๆใช่ใช่เขาส่งผลอะไรบ้างฮะก็คือถ้าเราแปะลงไปที่อวัยวะไหนอย่างเนี้ยจุดที่บางวันแปะเนี่ยจะเป็นจุดของเรื่องสายตาก็คือจะช่วยบำรุงสายตาใช่ถ้าแปะเกี่ยวกับตรงจุดที่เกี่ยวกับการนอนหลับม้ามอะไรเงี้ยค่ะการนอนหลับก็จะช่วยเกี่ยวกับทำให้เราหลับดีขึ้นอ๋อในหูเนี่ยนะใช่ค่ะตรงหูเนี่ยมีหมดเลยมีตำแหน่งของเขาอยู่ใช่ใช่มีหัวใจม้ามปอดตับกระดูกสันหลังแขนขาได้หมดเลยก็คือแปะให้ถูกจุดใช่แปะให้ถูกจุดก็จะไปช่วยแก้ปัญหาของอวัยวะนั้นได้แสดงว่าเราก็ต้องเรียนรู้ว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยองศาเนี้ยใช่อวัยวะตรงนี้ถ้าแปะผิดองศาก็จะไปส่งผลกับอีกเอาอย่างว่าหนึ่งอาจจะรักษาไม่ตรงจุดใช่แล้วก็ต้องรู้ก็ต้องจำไม่ได้สิองศาก็แบบเราจะแบ่งหูละเอียดมากคือแค่หูเล็กแค่หูนี่ละเอียดแค่หูเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้อวัยวะทั้งตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการดูจุดเนี้ยก็ต้องละเอียดมากก็ต้องรู้ว่าจุดไหนจุดไหนใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรแค่เม็ดผักกาดเนี่ยนะใช่รักษาโรคได้ค่ะโอ้นะก็ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะทีนี้มาดูอุปกรณ์ของการเป็นแพทย์แผนจีนต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือที่เราได้ยินมาแพทย์แผนจีนก็คือมีการฝังเข็มได้ยินบ่อยมากเลยนะดูในหนังก็ฝังเข็มฝังเข็มมาดูของจีนก็ฝังเข็มเป็นยังไงเริ่มต้นเลยคือเรื่องของการฝังเข็มเป็นยังไงคุณหมอฝังเข็มเนี่ยเราจะฝังไปตามนี่เลยนี่อันนี้แขกรับเชิญชื่อน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราใช้เรียนใช่ค่ะใช่ไหมฮะเอ๊ะมันเป็นเส้นนี่มันคืออะไรอะไรยังไงบ้างฮะถ้ามองดีๆก็คือเส้นเนี่ยจะมีทั้งสีแดงและสีดำสีแดงจะอยู่ด้านนอกบริเวณนอกฝั่งนอกของร่างกายสีดำนี่จะอยู่ฝั่งในฝั่งในของร่างกายใช่เขาก็จะแบ่งเส้นลมปราณออกอีกเป็นยินกับหยางตามที่เทปที่แล้วที่เราพูดไปเรื่องยินกับหยางต้องสมดุลกันเนี่ยแหละค่ะคือการที่เขาปรับยินกับหยางคือถ้าเราต้องการเพิ่มหยางเราก็ไปฝังที่เส้นหยางถ้าเราต้องการเพิ่มหยินก็เราฝังที่เส้นหยินก็คือเส้นที่เดินอยู่ด้านในของร่างกายเส้นสีดำฮะเขามีก็จะแบ่งเป็นจุดของเขาใช่ไหมอ่านของแม่ถือแล้วกันก็จะมีชื่อเรียกตามจุดของเขาในร่างกายเราเรียกว่าเส้นลมปราณเส้นลมปราณใช่ไหมถูกใช่ไหมฮะเส้นลมปราณคือในร่างกายแล้วก็คือมีเส้นเหล่านี้ถ้าเราไปฝังในจุดไหนจุดไหนก็คือการรักษาในแบบนั้นๆใช่ในอวัยวะนั้นๆหรือว่าสมมติเราฝังตรงนี้ถ้าเส้นนี้มันเดินไปถึงบริเวณมุมปากด้านบนมันก็จะไปรักษาโรคที่เกิดที่มุมปากด้านบนได้พวกถ้าอย่างฝังเส้นที่มืออย่างเงี้ยค่ะครับผมมันจะมีเรียกว่าเบลพาซีที่หน้าตกตาตกหรือมุมฝีปากตกข้างหนึ่งเราฝังตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปรักษาที่บริเวณข้างหน้าได้บริเวณอาการที่เกี่ยวกับใบหน้าเบลพาซีได้ก็คือจุดที่มันถึงกันใช่ไหมฮะใช่อย่างเช่นเนี่ยเขามี1 2 3 4 5 6 7 8อุ๊ยหลายจุดมากเลยก็คือจุดของการวางเข็มลงไปใส่เข็มลงไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ก็จะทำงานรักษาแบบคุณตรงหลังก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วการฝังเข็มจะนิยมใช้ในอาการอะไรบ้างฮะการฝังเข็มเนี่ยใช้ได้ทุกอาการเลยคือการอาการปวดจะใช้ได้เห็นผลเร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในเรื่องการฝังเข็มเนี่ยค่ะทางอาการปวดและแพทย์แผนจีนเชื่อว่าไอ้เส้นลมปราณพวกเนี่ยเส้นลมปราณที่เลือดครับเส้นพวกเนี่ยจะมีเลือดแล้วก็ชี่ก็คือลมปราณชี่ก็คือลมปราณก็คือเลือดกับลมใช่เลือดลมวิ่งอยู่ในเส้นตรงนี้เมื่อไหร่ที่เลือดลมมันติดขัดก็จะทำให้เกิดอาการปวดบริเวณนั้นแล้วการแก้ปัญหาเขาก็คือการเอาเข็มลงไปฝังเพื่อกระตุ้นเป็นการเปิดเส้นลมปราณหรือว่าทะลวงเส้นลมปราณให้เลือดมันทำงานได้ดีขึ้นมันรถติดอย่างเงี้ยค่ะถ้ารถมันติดมากๆเราก็ต้องระบายการจราจรออกใช่โดยการที่เราอาจจะปล่อยไฟเขียวการที่เข็มปักลงไปก็เหมือนการที่เราปล่อยไฟเขียวให้รถมันวิ่งไปได้อ๋อหลักการเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมผมนึกถึงว่าในร่างกายเราเนี่ยนอกจากมีของเหลวแล้วเนี่ยก็มีออกซิเจนในร่างกายใช่ออกซิเจนตรงนี้ก็อาจจะเป็นลมปราณจะเป็นลมปราณก็คือใช่ไหมแต่เส้นตามเนี่ยก็คือไม่ได้อิงตามเส้นเลือดของแผนปัจจุบันไม่เหมือนกับเส้นเลือดก็เป็นเส้นอีกอย่างนึงที่เขาศึกษามาแล้วว่าตรงนี้นะมันเดินไปถึงตรงนี้เวลาเขากดตรงนี้มันรู้สึกถึงอวัยวะข้างบนขึ้นบนหัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็วาดออกมาเป็นรูปภาพคร่าวๆว่าประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบสมบูรณ์ในปัจจุบันที่เขาทำการค้นคว้ามาเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ร่างกายเราเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมก็จะมีสองเส้นมีเส้นดำเส้นแดงเนี่ยนะแล้วก็จะมีชื่อตามจุดของเขา
ใช่ซึ่งคุณหมอต้องจำชื่อจุดให้ได้ใช่ค่ะทุกจุดในร่างกายนี้ต้องจำได้ต้องจำให้หมดเลยใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่จำชื่อจุดทำจำได้ว่าจุดเนี้ยรักษาอะไรครับและจุดเนี้ยอยู่ตรงไหนระหว่างกระดูกอะไรชื่ออะไรกล้ามเนื้อชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหดึกมากผมจำไม่หมดจริงบอกจริงจำไม่หมดเลยนะมีหลายจุดมากคุณผู้ชมคุณชมไม่เห็นแบบละเอียดนะทุกจุดเลยแล้วก็ผมเคยเห็นคนที่เนี่ยบีบมือแล้วก็รู้สึกถึงในอวัยวะภายในเลยเหรอ มีเหมือนกันใช่ไหมถ้ามือเนี่ยจุดนี้มือยังไม่เคยได้ยินนะคะจะเป็นจุดที่สะท้อนฝ่าเท้ากับฝ่าเท้าใช่ไหมก็จะส่งผลถึงกันใช่ไหมฮะแล้วการให้อาการไมเกรนคนปวดหัวข้างเดียวใช่ไหมรักษาแบบการฝังเข็มเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่ต้องใส่ลงไปจุดหลักๆเลยที่เราใช้ก็ถ้าเราปวดตรงไหนให้เราฝังที่ตรงนั้นถ้าเราปวดหัวก็จะมีส่วนใหญ่จะใช้จุดการฝังเข็มที่หัวเป็นหลักต้องโกนผมไหมไม่ต้องค่ะแล้วก็วัดแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องวัดด้วยว่าเราจะสมมุติเราจะฝังจุดนี้เราควรวัดจากตรงไหนระหว่างใบหูสองข้างแล้วแนวเส้นที่ยากยาวมาจากจมูกขึ้นมาปุ๊บนี่คือจุดตรงกลางพอดีเลยใช่ไหมใช่ตรงกลางกระหม่อมพอดีเนี่ยค่ะเขาจะเรียนรู้เรื่องการวัดด้วยว่าเราต้องวัดอินจากอวัยวะไหนถึงอวัยวะไหนอ๋อเพราะว่าสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมการวัดหูฝั่งนึงกับอีกฝั่งนึงต้องใช้ยังไงใช่อ๋อฮะแล้วคนนี้ดูเข็มหน่อยได้ไหมฮะค่ะคอยเรื่องความใหญ่ของเข็มนี่เขาเรียกปริมาณมันจะเจ็บไหมอันนี้จะเป็นเข็มเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ 0.22 มิลลิเมตรเล็กกว่าเข็มฉีดยาเล็กกว่าเข็มฉีดยาเยอะเลยค่ะแล้วเวลาเขากดลงไปก็คือจะไปโดนจุดที่มันเป็นปัญหาอยู่ใช่อย่างตามจุดฝังเข็มพวกนี้ค่ะถ้าโดนเส้นไหนลงไปที่เส้นไหนก็จะไปช่วยทะลวงเส้นลำปานตรงนั้นอ๋อให้มันทำงานได้ดีมากขึ้นก็คือการฝังเข็มใช่ไหมฮะแล้วการฝังเข็มต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการรักษามีอาจารย์ที่จีนเคยบอกว่าจริงๆแล้วเราฝังเข็มลงไปเนี่ยฤทธิ์ของเข็มมาออกแค่ตั้งแต่5นาทีแรกแหละแต่การที่เราทิ้งเข็มไว้ตอนนี้ก็คือมี25นาที20นาที30นาทีเนี่ยเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อนอ๋อร่างกายได้รีแลกซ์ใช่ร่างกายได้รีแลกซ์ก็เป็นการช่วยร่างกายในการฟื้นฟูสุขภาพทางนึงเหมือนกันแต่ฤทธิ์ของเข็มเนี่ยจริงๆแล้วเข็มเนี่ยไม่ได้มียาไม่ได้มีอะไรเครื่องเลยเป็นเข็มสเตอร์ไลน์ปกติใช่ที่ฆ่าเชื้อแล้วให้สะอาดเฉยๆแล้วก็คือมาฝังใส่ไปในร่างกายได้เลยใช่อ๋ออันนี้คือเข็มปกติคือถ้าไปรักษาแบบแพทย์แผนจีนก็จะเจอเข็มแบบนี้แหละในการรักษาใช่ค่ะก็ทำไมต้องใช้เวลาเรียกว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าสมมติว่าผมเป็นไมเกรนแล้วกันเป็นไมเกรนอ๋ออีกอันนี้น่าสนใจคือออฟฟิศซินโดมรักษาได้เหมือนกันได้ต้องใช้ระยะเวลากี่ครั้งจนกว่าจะรู้สึกว่ากลับมาดีเหมือนเดิมออฟฟิศซินโดมเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่รักษาง่ายก็ง่ายแต่รักษายากก็ยากอ่ะง่ายตรงไหนง่ายตรงที่ว่ามันเกิดแค่อาการปวดที่กล้ามเนื้อครับแพทย์แผนจีนก็จะอาศัยเข็มในการฝังเข็มที่กล้ามเนื้อเรื่องการปวดเนี่ยบอกแล้วว่ามันรักษาง่ายแต่ที่ยากคือการที่คนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยปรับสรีระการนั่งปรับท่าทางเพราะว่าจริงๆแล้วสาเหตุของมันก็คือการนั่งผิดท่าใช่ นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆการที่สรีระนั่งหน้าจอคอมเป็นเวลานานๆจดจ้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งที่ผิดอิริยาบถทำให้ร่างกายมันก็มีการเรียนรู้และปรับไปใช่ไหมปวดได้ใช่ไหมการฝังก็คือฝังไปที่กล้ามเนื้อใช่ไหมผมเห็นเส้นตรงนี้มันใช่ไหมใช่ไหมใช่ๆอันนี้ใช่ถ้าเราปวดคอบ่าไหล่แล้วก็จะอิงเส้นตรงนี้เป็นหลักค่ะในการฝังเข็มตรงเส้นพวกคอบ่าไหล่อย่างเงี้ยครับก็คือฝังไปตรงตามนี้ได้เลยส่วนใหญ่ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมก็จะมีอาการตึงคอ บ่าไหล่รวมไปถึงบางคนก็จะถึงกล้ามเนื้อที่ก้นขาหลังขาตรงนี้ข้อเท้าบางคนเป็นถึงขนาดข้อเท้าเวลาเป็นก็คือจะปวดร้าวใช่โอ้โหออฟฟิศซินโดรมก็ถือว่าเป็นโรคที่ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าจะปวดหลายๆจุดในร่างกายเลยก็คือใช้การฝังเข็มก็ดีขึ้นก็จะรู้สึกเบาขึ้นในครั้งแรกที่ฝังไปใช่จะเริ่มจะเบาขึ้นแต่ก็คือต้องแนะนำคนไข้ว่าพยายามเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆลุกยืดกล้ามเนื้อบ้างอะไรเงี้ยค่ะฮะนอกจากเม็ดผักกาดแล้วเข็มแล้วมีอะไรอีกฮะคุณหมอก็ออฟฟิศซินโดรมรักษาได้ดีกันก็คือการครอบแก้วอ๋อมันคืออะไรฮะอันนี้ก็คือแก้วปกติมาใส่อะไรเนี่ยอันนี้เวลาครอบเนี่ยเราจะครอบลงไปเนี่ยสมมติเป็นด้านหลังเราก็จะใช้สำลีจุดไฟใส่นี่ค่ะแล้วก็ครอบลงไปที่จุดฝังเข็มจะมันต้องจุดไฟเหรอคุณหมอเพราะว่าให้ข้างในเป็นสุญญากาศนะคะมันจะได้ดูดติดใช่เอาออกซิเจนออกไปใช่เอาออกซิเจนออกไปแล้วข้างในก็จะเหลือเป็นคาร์บอนสุญญากาศก็จะดูดใช่แล้วมันก็จะดูดเนื้อผิวหนังขึ้นมาแล้วพบแพทย์แผนจีนเชื่อว่าผิวหนังเนี่ยเป็นรูทวารหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเมื่อไปรูทวารมันก็มีการผ่านเข้าออกได้ใช่เราก็เลยจะดูดพิษออกทางผิวหนังลดอาการปวดอ๋อคือคนที่มีอาการปวดเนี่ยสามารถที่จะครอบแก้วก็คือวิธีนี้แหละใช่ไหมวางไว้ตามจุดทางจุดใช่และอันนี้คือมีงานวิจัยของแพทย์แผนปัจจุบันออกมายอมรับแล้วว่าการครอบแก้วเนี่ยช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อก็คือการที่กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายลงครับการที่กล้ามเนื้อมันอยู่นิ่งๆแล้วก็อยู่เป็นเวลานานมันเกิดการสะสมของเสียเวลากล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายลงมันก็เป็นการขับถ่ายของเสียออกมาข้างนอกได้ก็ทำให้โพแทสเซียมแคลเซียมในกล้ามเนื้อดีขึ้นเนี่ยค่ะแสดงว่าคือถ้าเราไม่ได้ปวดไม่ได้ป่วยอะไรเนี่ยก็สามารถครอบแก้วได้เพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ขับพิษออกทางร่างกายได้อ๋อขับพิษเหมือนกันใช่ใช่ไหมฮะและอันนี้สีแดงๆนี่คืออะไรคุณหมอสีแดงๆนี่เป็นน้ำมันกัวซาค่ะน้ำมันกัวซาก็คือกัวซาคืออะไรกัวซาก็คืออีกสารหนึ่งเหมือนกันคือการที่เราระบายพิษออกทางผิวหนังเหมือนกันแต่ใช้ขาวสัตว์หรือไม่ก็ใช้เป็นทองแดงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูกัวซาก็คือการขับพิษใช่ใช่ไหมฮะขับพิษออกทางผิวหนังเหมือนกันและหลายคนน่าจะรู้จักเรื่องของการกัวซาทีนี้วิธีการกัวการขูดเนี่ยการกัวซาการขูดพิษเนี่ยเขามีหลักการในการขูดยังไงอ่ะก็คือเราจะขูดไปในทางเดียวกันค่ะก็คือถ้าขูดลงก็ขูดลงขูดขึ้นขูดขึ้นใช่ขูดขึ้นก็ขูดขึ้นซ้ายขวาใช่เราจะไม่ขูดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขูดไปตามแนวของกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้ออย่างกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเขาจะมีแนวที่เป็นมาฝั่งนี้ลงมาจากตรงนี้เวลาเราขูดแล้วก็จะขูดลงแบบนี้อ๋อขูดลงใช่ขูดลงไปตามแนวกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยน้ำหนักล่ะน้ำหนักในการขูดน้ำหนักก็คือต้องให้พอดีไม่เจ็บมากแล้วก็การเอ็นองศาของการเอียงไม้เนี่ยเราควรจะเอียงให้ได้ประมาณ45องศาคือถ้าเราตั้งตรงอ่ะมันก็จะเจ็บลองตั้งตรงแล้วก็ขูดเจ็บใช่ไหมคะเราก็ต้องเอียงนิดนึงเอียงนิดนึงแล้วขูดใช่ไหมแล้วก็ขูดเพื่อให้มันเกิดแค่รอยแดงแล้วก็มีจ้ำๆสีแดงๆนั้นก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะก็คือถ้าแดงนี่คือดีเลยแหละใช่แดงถ้าไม่แดงก็คือขูดไปจนกว่าจะแดงใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่ผมเริ่มแดงแล้วเนี่ยขูดไม่รู้ถูกหรือเปล่านะขูดไว้ก่อนเอ็นประมาณนั้นได้อย่างนี้โอ้โหแดงจริงๆนะเนี่ยจริงๆค่ะอันนี้คือพิษเยอะมากเลยใช่ไหมกัวซาเหมาะกับใครบ้างคุณหมอกัวซาเนี่ยเหมาะกับจริงๆแล้วก็ทุกคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นปวดเรื้อรังนะคะปวดเป็นเวลานานๆแต่ไม่เหมาะกับคนที่มีโรคเลือดโรคผิวหนังแล้วก็มีแผลที่ผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะไม่ควรขูดจะเจ็บกันเพราะเปล่าใช่แล้วมันก็จะทำให้โรคที่เป็นอยู่ยิ่งเป็นหนักขึ้นอ๋อหนักขึ้นใช่ไหมแล้วพิษมันถูกขับออกมาจากการที่เราขูดเหรอพิษถูกขับใช่ค่ะถูกขับออกมาตามผิวหนังแต่ที่เราขูดแล้วก็จะสังเกตว่าหลังจากขูดเนี่ยมันจะมีเป็นรอยแดงอยู่ประมาณ 3-4 วันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแบบเบาลงก็คือรอยแดงหายไปเนี่ยร่างกายมันก็จะปรับสภาพให้มันทำงานได้ดีมากขึ้นใช่กล้ามเนื้อก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะครับอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้อะไรคุณหมออันนี้คือการลมยาค่ะลมยาใครเอ่ยลมยาใครก็คือการที่เราฝังเข็มเสร็จปุ๊บเราเจาะเข็มลงไปสมมติฝังไปตำแหน่งนึงอย่างเงี้ยแล้วเราก็อุ่นเข็มเพราะว่าเขาเชื่อว่าการที่เส้นลมปานมันติดขัดเนี่ยเลือดและชีก็คือลมปานข้างในไหลเวียนไม่ดีเนี่ยเกิดจากการที่มีความเย็นเข้ามาปกคลุมอยู่ข้างในความเย็นแพ้อะไรหนึ่งต้องถูกต้องความเย็นต้องแพ้ความร้อนแล้วก็คือเราก็จุดไฟในเนี้ยมันมีสมุนไพรจีนที่ช่วยในการที่อุ่นเส้นลมปานก็คือกดจุลาลัมพาถ้าเป็นภาษาไทยชื่อกดจุลาลัมพา อยู่ในนี้เราก็เอาไปอุ่นที่เข็มครับบางคนเขาจะอุ่นแบบถือไว้ครอบเข็มลงไปอย่างเงี้ยเหรอครอบลงไปในเข็มใช่ครอบลงไปในเข็มก็ได้หรือว่าหมอจะเป็นคนถือแล้วก็วนลมไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้สะดวกหน่อยก็คือจะตัดเล็กๆแล้วก็ครอบลงไปที่เข็มครอบลงไปเลยขึ้นไปเลยใช่แล้วก็จุดแล้วก็รอไอ้นั่นเก็บขี้เถ้าเอาใช่แล้วก็เข็มนี่คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวในแต่ละครั้งในแต่ละคนที่มารักษาใช่ไหมฮะก็มีการลมยาให้สมุนไพรใช่ให้แบบเส้นลมปานมันถลายละลายความเย็นส่วนใหญ่แล้วคนที่มารักษากับเราจะเจออาการอะไรครับเป็นโรคอะไรครับส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เจอตอนนี้เคสบ่อยๆก็จะเป็นปวดเข่าปวดหลังแล้วก็มีงูสวัดก็มีนะคะเป็นยังไงฮะเป็นมันงูสวัดนี่เกิดจากไวรัสใช่ไหมใช่ไวรัสแต่เราจะรักษาคนเป็นงูสวัดในระยะที่โรคตุ่มพวกน้ำใสๆเงี้ยค่ะหายไปแล้วแต่ว่าเขาจะมีอาการปวดตามเส้นประสาทอยู่ฝังเข็มนี่จะช่วยลดอาการปวดนั้นได้แล้วก็มีผลการวิจัยว่าลดได้ดีด้วยค่ะบางคนเขาจะปวดแบบทรมานถึงไม่มีตุ่มน้ำอยู่แล้วมันจะทรมานปวดอยู่ใช่ไหมก็คือส่วนใหญ่แล้วของการรักษาปวดหัวไมเกรนออฟฟิศซินโดรมเงี้ยก็ได้ก็มารักษาได้ใช่ไหมผมก็คือการฝังเข็มการครอบแก้วใช่ไหมฮะแล้วก็การกัวซานี่คือหลักๆที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะ
ทีนี้เขาเรียกว่าตำรับยาล่ะเราต้องให้ยาเข้าไปด้วยไหมตำรับยาก็จะมีใช้แต่ในไทยเนี่ยยังใช้ไม่แพร่หลายเท่าไหร่แต่เพราะว่ายาจีนมันเป็นยาที่กินยากแล้วก็ลดขมแต่จริงๆแล้วถ้าเรารักษาฝังเข็มแล้วก็ให้ยาจีนด้วยเนี่ยจะเห็นผลเร็วกว่าใช่ส่วนใหญ่แล้วยาจีนที่คนไทยรู้จักมีอะไรบ้างฮะเคยกินซุปตุ๋นยาจีนนี่เขาเรียกไหมคะตามตัวจีนตุ๋นยาจีนอะไรอย่างเงี้ยเป็ดตุ๋นยาจีนไก่ตุ๋นยาจีนแล้วสังเกตว่าในนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยอะไรเม็ดโอยกักใช่ไหมเป็นคล้ายๆดากระจายอันนั้นก็คือสมุนไพรของจีนชนิดหนึ่งเหมือนกันและอย่างหนึ่งที่มีในนั้นก็คือโกจิเบอร์รี่เก่ากี้ใช่อ๋อคืออยู่จีนชื่อเก่ากี้ไปอยู่ฝรั่งชื่อโกจิเบอร์รี่เฉยเลยใช่นะก็คือเป็นสมุนไพรสมุนไพรจีนที่บำรุงเลือดลมบำรุงสายตาอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วมีอะไรอีกครับผมมีหลายอย่างก็มีพุทราจีนพุทราจีนพุทราจีนก็เป็นสมุนไพรจีนผลไม้นะใช่กินได้ปกติบำรุงเลือดลมเหมือนกันอ๋อบำรุงเลือดลมลำไยอบแห้งที่เรากินก็บำรุงช่วยบำรุงเลือดลมอีกเหมือนกันครับก็คือกินได้หมดเลยกินได้หมดเลยมีอะไรอีกครับผมคุณหมอก็ตำรับยาจริงๆแล้วตำรับยาที่ใช้ในปัจจุบันก็จะมีพวกที่คนไทยใช้มากๆครับใบเนี่ยค่ะใบสะระแหน่อ๋อสะระแหน่ใช่คนไทยก็จะหรือว่าแบบสดสดก็ได้แล้วกินพร้อมกับยำก็ได้ก็จะช่วยขับลมจริงๆแล้วศาสตร์ของจีนสมุนไพรจีนกับสมุนไพรไทยมันมีความทับซ้อนกันอยู่ใช่เหมือนกันใช่ไหมเป็นพืชที่ขึ้นในโซนเนี้ยโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยก็มีพืชหลายอย่างที่อาจจะเป็นเหมือนกันแต่คนละชื่อแล้วก็ใช้มีการเอามาใช้สรรพคุณเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าการรับประทานอาหารของจีนกับของไทยเนี่ยมีความเหมือนกันอยู่แล้วคือการทานสมุนไพรแล้วมันจะไปช่วยรักษาแต่ปัจจุบันวิธีการทานของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมีพิซซ่าเข้ามามีเบอร์เกอร์เข้ามามีชาบูมีชาบูเข้ามาไปบ่อยเนี่ยนะมีโดนัทเข้ามาทำให้ความเป็นเรียกว่าโซนเนี่ยเราควรทานอาหารแบบเนี้ยมันเปลี่ยนไปวิธีการมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเราอยู่ในโซนร้อนเนี่ยเราควรที่จะทานอาหารที่เป็นสมุนไพรที่จะช่วยขับลมใช่ไหมเลือดลมมันเดินดีระบายความร้อนขับไล่ความชื้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าประเทศไทยบรรยากาศร้อนชื้นร้อนชื้นแต่ปรากฏว่าเราไปเอาอาหารที่มันไม่เหมาะกับภูมิประเทศบ้านเรามากินใช่เป็นอาหารมันๆหนักๆก็จะยิ่งทำให้ความชื้นสะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นโอ้โหส่งผลในหลายใช่ส่งผลก็คือโรคอ้วนเลยอย่างแรกแพทย์แผนจีนเชื่อว่าความอ้วนเกิดจากความชื้นอ๋อต้องทำยังไงปัจจุบันเนี่ยโหต้องพูดกันตามตรงนะว่าน้ำหนักของคนไทยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่สูงกว่าค่าเงินอีกนะต้องเริ่มต้นยังไงเลยครับคุณหมอก็การขับไล่ความชื้นน้องลงมาก่อนน้องลงมาก่อนน้องหลุดเดี๋ยวไม่เห็นหน้าคุณหมอนะฮะก็การขับไล่ความชื้นทำให้แผ่นจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าง่ายๆเลยคือการกินลูกเดือยลูกเดือยที่เรากินกับน้ำเต้าหู้นะถูกต้องที่อยู่ในน้ำเต้าหู้นะคะลูกเดือยต้มอะไรเงี้ยแต่เราพยายามต้มให้ใส่น้ำตาลทรายแดงหรือใส่น้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วเราก็กินเพื่อเป็นการขับไล่ความชื้นคำก็คือเขาเรียกว่าไขมันในร่างกายของเราเนี่ยนะใช่ค่ะเมื่อเวลาร่างกายเราไม่มีความชื้นสะสมความชื้นถูกถ่ายเทออกไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราผอมลงใช่เวลาเราไปออกกำลังกายมันเบิร์นใช่ไหมใช่ร่างกายมันร้อนเหงื่อออกใช่ฮะเหงื่อออกก็เป็นการขับไล่ความชื้นครับวิธีนึงเหมือนกันแสดงว่าในโซนบ้านเราเนี่ยก็มีภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะคล้ายกับประเทศจีน mm-hmm. อยู่ในหลายพื้นที่ใช่ในหลายพื้นที่แบบทางใต้อย่างเงี้ยค่ะคล้ายกับประเทศจีนอ๋อแต่เหมือนกันวิธีการรักษาก็คือก็การทำให้ความร้อนกับความเย็นเนี่ยมันเท่ากันมันสมดุลกันใช่มันสมดุลกันอ๋อจึงเป็นที่เรียกเป็นที่มาของศาสตร์ของความเป็นแพทย์แผนจีนที่มารักษาในไทยใช่ค่ะปัจจุบันนี้คนไข้ mm-hmm. เป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหนฮะคนไข้ปัจจุบันนี้ก็คือตามความเห็นส่วนตัวคนไข้ชอบที่จะมารักษาแพทย์ฝังเข็มมากกว่าในเรื่องของอาการปวดเนี่ยหนึ่งคือฝังเข็มเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เจ็บมากยิ่งถ้าฝังบ่อยๆก็จะไม่รู้สึกถึงเจ็บเลยมันจะรู้สึกถึงตอนเข็มลงไปแล้วเขาเรียกมีอาการเต๋อฉี่ก็คือแบบไปฟ้าวิ่งแป๊บๆมีอาการหนักๆหน่วงๆคือการไปการบอกว่าเราฝังเข็มนั้นถูกจุดแล้วแล้วก็ไปถึงที่ที่มันควรจะไปอยู่แล้วก็เต้นลมปานได้วิ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาการแบบนี้ถ้าฝังลงไปแล้วมีแบบนี้เขาคือโอเคถูกจุดแล้วแหละถูกจุดใช่ผมเคยเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาจะไปเจาะเลือดนี่แหละเขาหมอได้เป็นพยาบาลมือใหม่แหละเขาหาเส้นไม่เจอเจาะ 4-5 ทีบอกไม่เจาะแล้วร้องไห้หาเส้นไม่เจอแต่ว่าถ้าเราทำไปถูกจุดเนี่ยคือทีเดียวแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลได้เลยใช่แต่ก็คือการฝังเข็มก็จะเป็นจุดที่ไม่ใช่เส้นเลือดเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงเส้นเลือด
นะแล้วเป็นเส้นประสาทไหมหรือว่าเป็นเส้นอะไรฮะมีบางจุดที่ตรงกับเส้นประสาทแต่บางจุดก็จะไม่ตรงค่ะอ๋อเป็นเส้นที่เขาศึกษามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็อยากจะไปรักษาคุณหมอมากเลยไปที่ไหนยังไงได้เนี่ยฮะมีเบอร์โทรศัพท์ไปไหนขึ้นได้ตรงนี้ได้เลยเนี่ยขายของไปหาที่บ้านได้หรือไปเจอตามร้านชาบูขอฝากหน่อยฝากคลินิกหน่อยใช่ไหมหรือไปหาที่บ้านก็ได้คลินิกตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการค่ะก็เราแบบฝึกงานเรียบร้อยแล้วสอบไปประกอบให้เรียบร้อยก่อนก็ถึงจะเปิดคลินิกอย่างเป็นทางการอ๋อก็คือมีไปประกอบวิชาชีพใช่ตรงกับกระทรวงสาธารณสุขไหมเป็นสภาแพทย์แผนจีนที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอีกทีหนึ่งแสดงว่าอีกเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเราเซิร์ชชื่อของคุณหมอเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับผมว่าเป็นแพทย์แผนจีนสามารถรักษาได้ในตลาดของจีนนะครับผมสุดท้ายนี้คุณหมอฝากนิดนึงนะผมเรื่องของการรักษาสุขภาพรวมไปถึงการรักษาแบบแพทย์แผนจีนซึ่งไม่มีสารเคมีเลยนะฮะเป็นยังไงเลยเชิญครับจริงๆแล้วการรักษาสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องการอยู่ในสภาวะที่ดีก็คือสิ่งรอบตัวที่ดีหรือก็ทำตัวเรากินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยค่ะก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงใช่หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่มันทำร้ายร่างกายเราเองพยายามรักษาตัวเองป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดโรคดีกว่าอืมฮะก็คือการที่เราทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับผมป่วยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยใช่นะครับผมไม่ว่าจะรักษาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเขาเรียกว่าคนไทยทั่วไปคิดว่าการไม่ป่วยเนี่ยคือเป็นลาภอันประเสริฐนะแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะครับผมแล้วก็มุสลิมที่แข็งแรงเนี่ยก็ต้องดีกว่ามุสลิมที่อ่อนแอแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับผมแล้วก็เป็นอีกมุมมองนึงของเราเลยนะแล้วผมเนี่ยเอาสำหรับผมแล้วกันนะครับผมเพิ่งจะรู้ว่ามุสลิมก็เป็นแพทย์เรียนรู้เรื่องราวของแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาพี่น้องได้นะครับอาการปวดหรือว่าอื่นๆก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับผมคุณหมอนัสลินขับวิไลนะครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่ในเซตเซลทอล์คคุยเอาทะเลวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเซตเซลทอล์คคุยออกทะเลตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มแพะนะแล้วก็จุ๊บแพะเด็กๆอยู่กับผมเต็มหมดเลยนะดูวิธีการเลี้ยงแพะแล้วก็วิธีการรีดนมแพะนมนะฮะตอนนี้เนี่ยวุ่นวายกับผมมากเลยเออเจ้าหนูพอแล้วแพะซานแนนนี่มันจะเป็นราชินีแพะนมมันจะใช้ทำเป็นแม่แพะรีดนมอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะเป็นลูกแพะพื้นเมืองบ้านเรานะครับพ่อพันธุ์นี่จะเป็นที่นำเข้ามาจากอเมริกาเพิ่งเป็นสายนมสายพันธุ์ไนจีเรียนดาวาฟนะครับแม่พันธุ์เนี่ยจะเป็นแพะดำบางคีรีบ้างแล้วก็แพะพื้นเมืองใต้บ้างเราเอามาพัฒนาให้มันเป็นสายนมอันนี้คือรุ่นเท่าไหร่แล้วครับของที่นี่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกเลยครับที่เราพัฒนามาหลายปีแล้วก็ส่วนมากคนจะมาขอซื้อไปกันหมดเพราะมันเล็กแล้วมันสวยด้วยคนก็จะมาซื้อไปกันSet Sail Talk คุยออกทะเล